สวัสดีครับเสือร้องไห้กับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอาใจเขาเรียกว่าแฟนคลับในเรื่องอะไรครับเนี่ยนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการแพทย์กันอยู่นะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์ในทีนี้ครับบางทีเวลาเราถ่ายงานแบบนี้ลูกค้าจะแบบมันเข้าไม่ได้ลูกค้ามันเข้าไม่ได้เกรงใจกำลังพูดเรื่องความงามอาหารมาได้ไหมได้หรือแม้กระทั่งเราไปกินอยู่ครีมมาก็ทาได้ยาวไปถึงถุงยางกันทำไมนะฮะสมมติว่าคุยกันอยู่ผมไม่รู้ละผมก็หมายถึงว่าเอาพอจับมาได้ดูสรุปก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องพี่น้องๆแบบปวดหัวว่ะเรื่องจากว่าในออฟฟิศของเราเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาได้ไงลูกค้าคุณรับว่าเขาได้คือมีน้องคนหนึ่งในออฟฟิศของเรานะครับที่เขาชอบกินไส้กรอกมากๆเขาบอกว่าไส้กรอกในวันนี้เขาเรื่องอะไรของคุณอย่าต้องให้ผมขายเองสรุปคือถ้าคุณอยากสวยขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาสอนคุณเป็นน้องในออฟฟิศเราเองน้องเราเลยอ่าผมใช้คำว่ามิจฉาชีพในโลกอินสตาแกรมแล้วกันเดี๋ยวไปเจอน้องเลยไหมครับเจอน้องดีกว่าน้องแก้มน้องแก้มครับที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับก็คือน้องแก้มนะครับเป็นน้องในออฟฟิศของเราผมอยากให้ดูรูปเขาก่อนได้ไหมใครจะเชื่อครับต้องบอกว่าน้องแก้มเนี่ยเป็นโคโปรดิวเซอร์และหน้าที่ของโคโปรดิวเซอร์คือการไปดีลงานยิ่งถ้าคนที่ไปดีลด้วยเป็นผู้ชายเรียบร้อยครับเพราะว่าโปรไฟล์บนไลน์ของแก้มเนี่ยผมจะบอกว่าตอนเข้ามาไล่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนเลยนะเวลาที่คนที่ดีลงานด้วยเข้ามาคนไหนคนไหนคุณแก้มครับใช่ภาพแรกของน้องคือภาพนี้เป็นภาพน้องอ่ะอยู่ในบราสีดำและเพียงทำแบบเอ๊ะฉันพยายามติดบาร์หรือถอดบาร์อยู่ให้คนลุ้นๆที่ภาพแรกแก้มพี่ขอร้องเลยขอร้องแหละถือว่าพี่ได้เลยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่จำลองนะผมอยากให้หลับตาก่อนสมมุติว่าแก้มเนี่ยกำลังจะโทรไปติดต่อใครก็ไม่รู้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะแก้มจากเสือร้องไห้นะคะครับผมพอดีว่าแก้มอยากติดต่อขออนุญาตถ่ายรายการนะคะไม่ทราบว่าคุณเอ็ดเคยดูเสือร้องไห้หรือว่ารู้จักไหมคะให้แก้มส่งลิงก์ให้ไหมพอจะรู้จักอยู่บ้างครับแต่ตอนนี้คุณแก้มแต่งตัวยังไง นี่คือแก้มซึ่งเห็นไหมผู้หญิงเวลาเขาติดต่องานเขาจะมีโทนเสียงแก้มเป็นคนเสียงน่ารักมากซึ่งดีแล้วอันนี้ทำให้คนเขาเอ็นดูแต่รูปโปรไฟล์ทำให้คนเขาอยากดูเอ็นดูเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้ดู process การทำงานของแก้มกว่าจะได้เป็นรูปที่เอาไปใช้ติดต่องานเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างแต่ผมอยากให้น้องๆผู้ชายคอมเมนต์กันเบาๆมือหน่อยนะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าสมมติว่าแก้มได้ภาพมาละการจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแก้มเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรบ้างปกติแล้วแก้มจะแต่งประมาณ3แอปย้ำก่อนนะว่าไม่มีโฆษณานะโอ้โหนี่นะคุณเห็นโฟโต้อัลบั้มน้องเราคุณร้องโอ้โหเลยเหรอถ่ายตอนนี้ได้ไหมพอได้รูปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าแอปแรกก่อนแล้วก็เลือกรูปนั้นมาใช่เลือกรูปนั้นมาอย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่ารูปนี้เรามีปัญหาตรงด้านไหนเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดเหมือนจะเป็นหมอเลยตอนนี้เออนี่คือหมอเลยนะคิดดูดิหมอพี่เดี๋ยวบอกตอนนี้ต้องดูก่อนอย่างแรกพิจารณาว่าคุณมีปัญหาด้านไหนนี่คือสับหมอเลยนะเป็นแบบเรื่องริ้วรอยเรื่องสิวใช่ไหมแล้วก็ซูมเข้าไปหน่อยกดได้เลยเราอยากลบตรงไหนก็กดไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลือกเป็นจุดไปเลยเหรอใช่ค่ะพอเรื่องสิวเสร็จแล้วเนี่ยแก้มจะมีปัญหาเรื่องที่แบบตาไม่ได้แบบว่าเท่ากันเท่าไหร่บางรูปมันจะแบบเฮ้ยดูออกเลยว่าข้างนี้สองชั้นข้างนี้ชั้นเดียวอ่ะใช่ข้างขวาจะตีกว่าตาข้างซ้ายใช่เราคือเขาอะตาเหมือนชมพู่อารยาคืออยากจะบอกสาวๆทุกคนว่าบางทีเราอยู่กับตัวเราทุกวันเราจะเห็นข้อบกพร่องของเราเยอะเกินไปโดยที่ในขณะที่คุณเดินออกไปบนถนนน่ะผู้ชายเขาไม่สนหรอกทำไมอ่ะเขามองนมอย่างนี้หลังจากลบสิวตรงแก้มก็จะไปที่ตาไปที่ตาแต่ว่าจริงๆแล้วว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้บางคนเขาจะไปแบบว่าเข้าไปตรงโหมดตาแต่แก้มจะไม่เข้าโหมดตาแก้มจะเข้าโหมดหุ่นรูปร่างเดี๋ยวพี่ไม่ได้สองประเด็นละโหมดตาที่คืออะไรมันจะมีตาแบบตาวิ้งวิ้งตาโตโหมดปรับตาอัตโนมัติอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันจะดูแบบว่าคือเหมือนใช่มันจะดูไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่อยากดูว่าถ้าใช้โหมดดวงตาแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นยังไงอ่ะขอดูได้ปะเนี่ยค่ะมันจะดูโตแบบโอ้เฮ้ยมันก็ถามไปตามแนวเลยมันเนียนแต่ว่ามันแบบเรารู้ว่ามันแต่งอ่ะเขาเรียกว่ามันก็สวยแหละแต่ว่ามันก็ดูแบบปลอมๆอันนี้อีกอย่างก็คืออัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันก็จะบวมแบบเอาไปต่อเราก็เลยไปเข้าหุ่นเพราะเข้าหุ่นอ่ะเราจะสามารถใช้นิ้วปรับได้เลยค่ะว่าเราจะเพิ่มแบบแค่นี้เพราะว่าตาเราแค่ข้างเดียวถูกไหมเราชอบตาเราอีกข้างอยู่แล้วมีความแบบว่าตาไม่เศร้าเท่ากันแล้วตาไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าหมวดเนี้ยมันทำได้หลายอย่างมากเลยนะรูปที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็หลบได้เนื้อโอ่งนี่หรอแก้มให้ดูนะเดี๋ยวพี่ๆก็แซวอีกอ่ะพี่ๆดูรูปนี้นะอันนี้คือมันสามารถลงได้แต่ว่าเราจะชอบเช็คมันจะมีแบบสายที่เป็นไอ้เอามือออกมาวางบนเมาส์เดี๋ยวนี้กลับไปวางบนเมาส์เลยไม่อย่างนี้ทั่วไปเด็กรุ่นใหม่เขารับความโป๊ะได้ไม่เอากับรุ่นเรานะรุ่นเราแม่งอยู่โรงหนังอะมือหลังมือชนกันก็แบบ
แพนเนี่ยมันจะเป็นสายเสื้อที่แบบให้ไม่โปมากข้างในอะค่ะมันจะแวบออกมาใช่ไหมอ๋อใช่อะแก้มก็เลยทำอย่างนี้หายไปแล้วด้วยใช้หมดนั้นหมดเดียวใช่แต่ไงต่อวิววิวดูเมื่อกี้หน่อยวิวสวยอันนี้ไม่ได้แต่งนี่ไม่ถือว่าแต่งหรอสรุปไม่เราถ่ายเรายังไม่ได้แต่งแก้มจะบอกว่าแก้มไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเราแค่ถ่ายรูปจากแอปแต่งคือแอคชั่นฉันไม่ได้ลงมืออันเนี้ยฉันไม่ได้ขโมยฉันแค่ฝากคนขโมยเหมือนพี่เอสใช้กล้องธรรมดาถ่ายรูปกับพี่เอสใช้กล้องฟุ้งฟิ้งถ่ายอ๋ออ่ะโอเคเข้าใจแล้วไปนี่คือแอปที่หนึ่งเท่านั้นยังไม่เสร็จฮะวันนี้ไปแค่ตาไม่เสร็จแค่ตางั้นแก้มทำต่อดีกว่าพอตาเสร็จแล้วเนาะมันก็แบบพอดีละมันก็จะมีความแบบว่าช่วงนี้เราอ้วนหรือเปล่าแก้มออกหรือเปล่าขอเก็บนิดนึงบอกว่าไม่ได้แต่งเยอะเนี่ยคือเรื่องจริงเนี่ยแต่งแค่สีตึ๊กเองโอ้ยคางหายเรียวอ่ะเนี่ยโอ้กดดิกดดิกดดิเฮ้ยหนูไม่ได้แต่งรูปเยอะเห็นไหมยึบเข้ามาเลยพอเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่แอปอีกเหรอยังผมเราอ่ะมันรีบไปเราก็จะแบบว่าเอาเข้ามาหน่อยพอเข้ามาเสร็จทำให้ผมฟูฟูหน่อยให้ดูน่ารักน่ารักผมหนาขึ้นสวยขึ้นเลยคือเรื่องนี้เราไม่เคยคิดเลยนะปกติเขาจะต้องแบบแค่หน้าอะไรอย่างเงี้ยตานี่คือทำไปจนถึงผมเลยนะเสร็จแล้วใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากแต่งอะไรแล้วคุณจะหยุดแล้วจ้ะอันนี้คือแอปแรกคือแอปแรกใช่อันที่สองจะเป็นเมคอัพพัสค่ะอันนี้หนูจะช่วยเรื่องที่แบบว่าบางทีแบบแต่งหน้ามาตั้งแต่เช้าอ่ะพอยตอนเย็นหน้ามันซีดนะค่อยมาแต่งในแอปแอปแรกเนี่ยเมื่อกี้คือศัลยกรรมแล้วก็ซาลอนแอปนี้คือเมื่อกี้แก้มให้คำว่าเมคอัพซึ่งแอปเมื่อกี้ไม่มีแอปเมื่อกี้มีแต่มันไม่ได้แบบมีความเป็นแบบธรรมชาติอย่างที่เราชอบอ่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรแอปนี้คือน้องฉัตรลิปอ่ะเรามีความรู้สึกว่าสีวันนี้มันไม่สวยเลยอ่ะหยิบมาผิดอยากจะสีชมพูอะไรอย่างนี้แต่เราจะไม่เยอะขนาดนี้นะเราจะเอาแบบมีลดได้เพิ่มได้เขาจะมีการสอนเหมือนแบบแต่งหน้ายังไงให้ผู้ชายไม่รู้อันนี้แต่งรูปยังไงให้ผู้ชายไม่รู้แค่นี้พอต่อไปก็จะเป็นแก้มจะแบบชอบใช้สีแบบชมพูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดูแดงไปใช่ไหมแล้วก็ลดลงมาให้มันดูแบบปลาล่ำปลาเหลือไอ้ผมเสริมอย่างนึงนะคือสำหรับคนที่เวลาแบบอยากลองลิปอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์เมคอัพเลยคุณก็แบบลองสีลิปได้เลยว่าเฮ้ยถ้าสีลิปเนี่ยมันเข้ากับเราไหมต่อปุ๊บเมื่อกี้ที่หนูพูดเรื่องตาใช่ไหมว่าเราอ่ะยกหนังตาขึ้นมาละแต่มันไม่มีชั้นเราก็เพิ่มชั้นให้ตาสักหน่อยเพิ่มให้มันดูแบบจะเป็นสาวเกาหลีแบลๆขึ้นมาอันเนี้ยอ่ะถ้าอันนี้เหมาะกับเราใช่ไหมเราก็ใส่แบบเบาๆเนี่ยมันจะมีพวกผู้หญิงที่แบบว่าใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้แต่ว่าอยากใส่อ่ะแต่ใส่ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วจะเป็นยังไงนะซูมให้ดูเนี่ยมันจะใส่ใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงธรรมชาติอยู่แล้วไงถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูเยอะไปเราก็จะใส่เบาๆให้ตาสีน้ำตาลแบบสาวแบบสาวน่ารักน่ารักหน่อยตาหน่อยจริงๆมันมีคิ้วด้วยนะแต่ว่าไอ้ผมเรามาปิดตรงคิ้วแต่ว่าอยากจะทำให้ดูว่าบางทีเราไม่เข็นคิ้วแต่เราสามารถมีทรงคิ้วที่สวยได้โทษนะคิ้วอยู่บนผมมาเลยเนี่ยใช่ใช่หนูถึงบอกว่าผู้หญิงอะแต่งรูปได้แต่ต้องอย่าแต่งรูปให้มันโป๊เดี๋ยวผู้ชายจับได้คิ้วออกอย่างพี่ว่าคิ้วจะไปที่ผมซึ่งหนูไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีนี้หน้ามันใช่ไหมเรามีความแบบหน้ามันแบบยังไม่ได้ซับอะไรอย่างนี้ก็ลงรองพื้นให้มันดูหน้าไม่มันให้ดูแบบทาแป้งหน่อยๆแบบกรุบกริบพอหน้ามันหนูเอาใส่ไว้อันนี้หน้าใสผิวสีคล้ำก็ไม่เป็นไรหนูใส่อันนี้ให้ดูอันเนี้ยมันก็จะไม่ได้ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะลอยแอปนี้ไม่ทำให้หน้าคุณหน้าลอยขนตาซะหน่อยขนตาเหรอขนตาเราจะไม่แบบติดเข้มเราจะให้มันพอมีแบบว่าบางๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบว่าธรรมชาติเนาะผู้หญิงคนนี้ไม่แต่งรูปเลย มีสีผมได้นะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าหนูอยากทำให้ดูเฮ้ยมันก็จะดูเฟดลงให้ดูมันแบบสีแรกที่เราทำมาแบบสีขาวๆแบบว่าขุ่นๆหมดยังหมดแล้วแอปเนี้ยหมดแล้วแต่ว่าแอปต่อไปมันจะไม่เป็นแบบว่าการแต่งหน้านะมันจะเป็นแค่การแต่งสีจริงๆแล้วพอเราแต่งจากสองแอปนั้นมามันจะเหมือนแบบโดดๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเข้าแอปนี้เพื่อแต่งให้สีมันกลืนไปอ่ะไหนดูสิอันนี้มันจะดูแบบว่าหน้ามันมาแต่งอะไรมาเยอะอันนี้จะดูซอฟต์ลงเขียนให้ภาพรวมดูดีความเฟดความอะไรเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันหมดได้เวลาที่น่าสนใจแล้วถึงเวลาที่เรารอคอยรูปตั้งแต่ต้นกับปัจจุบันครับ
ถ้าให้พูดเป็นมวลรวมของความรู้สึกคือภาพมันเรียบร้อยมากขึ้นสบายตามากขึ้นชวนฝันมากขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าพวกเราสี่คนได้คะแนนว่าระดับคะแนนความหลอกลวงเต็ม5ดาวเนี่ยดาวนี้เท่าไหร่ผมว่าไม่มากไม่ได้น่าเกลียดอันนี้ก็ไม่เยอะแล้วอ่ะ2ดาวแบ่งนิดหน่อยแก้มเนี่ยไม่ต้องฝันว่าอยากจะไปเป็นใครเลยแค่เป็นโปรไฟล์ตัวเองให้ได้ก่อนก็พอแล้วถือว่าอันนี้คือสำเร็จชีวิตแล้วนะช่วงต่อไปนะครับขอเชิญหมอแก้มดูแลพี่นันนิดนึงวันนี้เกิดจะมีโปรไฟล์พิกเจอร์สักหนึ่งใบอยากให้ดูแบบว่าหน้าดูหวานคุณหมอคะวันนี้หนูไม่ได้โกนหนวดมาค่ะก็จะมีขนขึ้นแผ่นๆอย่างนี้นิดนึงถ่ายรูปไว้ก่อนจริงๆตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าแก้มอ่ะไม่เท่ากันเคยเห็นมั้ยคะเนี่ยอันเนี้ยเคยครับอันนี้กังวลอะไรมั้ยคะเรื่องตาจริงๆหมอว่าคนมีคางนะคะคางได้ครับคุณหมอจัดให้เลยค่ะเพราะว่ากูไม่เคยดูรูปเพลงเท่าไหร่อย่างแรกเลยที่บอกไปคือเรื่องของแก้มที่ไม่เท่ากันจริงเหรอนัทเป็นคนแก้มไม่เท่ากันหรอคือก็เห็นแล้วก็ปกติแต่เราไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรไงพอเราเอาแก้มเข้าไปแล้วเนี่ยเราคางมันสั้นมันจะดูหน้ามันแบบทื่อๆแบบไม่มีแล้วพอแก้มเข้าหูก็เข้าตาเพราะฉะนั้นหูต้องออกมานิดนึงเกลี่ยให้ดูธรรมชาติใช่ให้ดูว่าไม่ได้แต่งไหนดีฟอร์แฟนหน่อยดิเฮ้ยดูดีขึ้นเฮ้ยรอเฮ้ยไปให้สุดทางเลยแก้มแต่งให้เป็นผู้หญิงเลยโทษนะฮะพอมองผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตาของกูไม่เท่ากันฉันตาจะมีความไม่เท่ากันเดี๋ยวเราค่อยไปแอปหน้าซูมดูก่อนพี่นัทมีแบบว่ารอยอะไรไหมอยากลบไปดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยหายไปเลยอ่ะมันขัดตาเราก็ลบไปขัดตาพี่นัทมีปัญหาเรื่องหน้าผากกว้างไหมคะอันนี้หนึ่งเอาเข้ามาดีกว่าเอาเข้ามานิดนึงให้หน้ามันแบบว่าดูหน้าผากไม่นี่มากแล้วเหมือนแก้มเติมพอดีด้วยนะไม่ได้เติมเวอร์นึกออกไหมใช่เราจะเติมแค่ความแบบพอดีพอพี่นายเขาจะมีปัญหาเรื่องถุงตาถุงตาเขาจะดูเยอะใช่บางคนจะชอบให้มีถุงตาเพื่อความแบ๊วแต่อย่างแบบพี่แนทหรือว่าอย่างแบบคนอื่นที่เขาไม่ชอบเรื่องแบบการมีถุงตาเราสามารถลบได้เฮ้ยหายเลยอันนี้คือหายไปเลยหน้าตึงเลยแป๊บนึงพูดไปสุดท้ายก่อนเหมือนดาราคนนึงอ่ะพี่กิตติจริงจริงอ่ะถ้าพี่แนทยืนอ่ะหนูจะทำให้พี่แนทสูงขึ้นได้ด้วยพอหนูรู้สึกว่าโอเคหล่อละน่ารักละไปดีกว่าแล้วก็มาเข้ามาแผ่นต่อไปอันนี้ปากจะแบบว่ามีความแบบซิดๆหน่อยแล้วก็ใส่ไปเนี่ยอันนี้ปากจะดูคำนิดนึงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเติมสีอันนี้ไปปากเราจะดูแบบว่าธรรมชาติหน่อยคิ้วมันยังมีความแบบว่าอย่างนี้อย่าขอดูก่อนว่าจะเข้ากับหน้าไหมคนบางคนอาจจะแบบว่าคิดว่าเอ้ยมันไม่ธรรมชาติหรอกแต่ว่าเราแค่จะเพิ่มสีหนูว่าอันนี้เหมาะเนี่ยแต่ว่าหนูจะแบบใส่แค่แบบนี้ให้มันดูมีคิ้วหล่อขึ้นว่ะพอมีคิ้วแบบอ่อนๆไปดิโอ้โหเสร็จแล้วเปลือกตาเมื่อกี้พี่แนทบอกว่ามีความไม่เท่ากันเฮ้ยได้มีอันนึงการเฉดหน้าของผู้หญิงไฮไลท์อันนี้คือแบบว่าทำให้หน้าตอบลงแต่โอ้โหนี่แต่งไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะไม่เยอะค่ะพี่เห็นรูปแล้วเนี่ยเหมือนไม่ใช่ตัวเองรู้สึกว่าอยากเป็นแบบนี้เข้าใจแก้มเลยนะดีแบบไหนขอดู before after หน่อยนี่คือ before นะยังไม่ทำอะไร after ครับเฮ้ยไม่เยอะแบบยังดูรู้ว่าเป็นคนเดียวกันอยู่เฮ้ยผมถือว่าอันนี้ผมยอมรับเลยว่าแก้มเก่งกว่าคือเราเป็นผู้ชายโดยหลักๆผู้ชายมันจะแบบเฮ้ยพวกแต่งแบบโปรแกรมมันดูแล้วมันไม่ดีเลยแต่แก้มแผ่วเรารู้สึกมันพอดีมันทำให้ดูสะอาดขึ้นแล้วมันทำให้เราได้ส่งเสริมคุณภาพว่าเฮ้ยผมเราเป็นยังไงถ้าผมเราเฮ้ยถ้าเราไปทำสีมันจะเป็นยังไงวะคือผมว่าเรื่องนี้มันดีมากเลยคือมันทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเราดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นตรงนี้จะเป็นยังไงอ่ะโอเคคุณอึ้งเลยรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นกับเทคโนโลยีโอเคเหรอวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายหน่อยเราถ่ายรูปรวมไว้รูปนึงแล้วเราให้หมอแก้มดูแลสี่คนรูปดีกว่าอ๋องั้นเราเซลฟี่กันไหมเฮ้ยเราเซลฟี่5คนเลยหมอแก้มอยู่ด้วยอ้าวลาไปด้วยครับดีครับแต่หนูไม่ถือกล้องเดี๋ยวหน้าบ้าน